สหราชอาณาจักรยังคงยืนกรานจะจัดส่งกระสุนรถถังที่มียูเรเนียมด้อยสมรรถนะเป็นส่วนประกอบให้กองทัพยูเครนใช้ต่อสู้กับรัสเซียแม้ทางฝั่งมอสโกจะออกโรงประณามและเตือนถึงผลที่อาจลุกลามบานปลายก็ตามล่าสุดเจมส์เคเวอรี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรก็ย้ำว่ากระสุนดังกล่าวเป็นกระสุนทั่วไปไม่ได้เป็นกระสุนนิวเคลียร์และยืนยันว่าไม่มีสถานการณ์บานปลายทางนิวเคลียร์มีเพียงชาติเดียวในโลกที่พูดถึงประเด็นนี้ก็คือรัสเซียและย้ำว่าไม่มีภัยคุกคามกับมอสโกเป็นเพียงการให้ความช่วยเหลือยูเครนปกป้องตนเองล้วนๆทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างว่าสหราชอาณาจักรได้ใช้ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะในกระสุนเจาะเกาะมานานหลายทศวรรษและไม่ได้พิจารณาว่ามันมีศักยภาพทางนิวเคลียร์ส่วนรัสเซียก็มีอยู่เหมือนกันแต่ทว่ากระสุนดังกล่าวก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่ที่จุดตกมันสามารถฟุ้งกระจายเข้าสู่ปอดและอวัยวะสำคัญของผู้คนขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ออกมาสำทับสหราชอาณาจักรโดยจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติอ้างว่ามันคือกระสุนธรรมดาที่ใช้สำหรับเจาะเกราะถ้ารัสเซียกังวลสวัสดิภาพรถถังและกำลังพลก็แค่พาข้ามพรมแดนกลับไปยังประเทศตนคิดว่ามอสโกไม่ต้องการให้ยูเครนเดินหน้ากำจัดรถถังของพวกเขาด้านรัสเซียล่าสุดเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำว่าสหราชอาณาจักรกำลังทำให้ความขัดแย้งลุกลามสู่ขั้นใหม่ที่มีความร้ายแรงอย่างมากเช่นเดียวกับผู้แทนทูตรัสเซียประจำเจนีวาก็ชี้ว่าสหราชอาณาจักรพยายามทำให้สงครามยืดเยื้อออกไปและปิดโอกาสสำหรับการหาทางออกทางการเมืองและการทูตในวิกฤตการณ์ยูเครนขณะที่มาเรียชาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็ย้ำว่ากระสุนดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในระยะยาวรวมทั้งก่อการปนเปื้อนกัมมันตรังสีในดินพร้อมชี้ว่าตะวันตกที่นำโดยสหรัฐและสหราชอาณาจักรมีเจตนาชัดเจนในการเห็นยูเครนถูกทำลายโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากเบลารุสโดยอเล็กซานเดอร์ดูคาเชนโกประธานาธิบดีเชื่อว่ารัสเซียจะแก้เผ็ดในเรื่องนี้ด้วยการจัดหากระสุนบรรจุยูเรเนียมแท้แก่ประเทศของตนพร้อมชี้ว่าเราจำเป็นต้องถอยห่างจากเรื่องบ้าๆนี้ทันทีที่กระสุนระเบิดใส่ฐานที่มั่นของทหารรัสเซียคุณจะได้เห็นการตอบโต้อันน่าหวั่นกลัวมันจะเป็นบทเรียนสำหรับทั่วทั้งโลกรัสเซียไม่ได้มีแค่ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องลดระดับแนวโน้มของสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายในความขัดแย้งนี้และมุ่งหน้าหาทางออกด้วยสันติวิธีส่วนสถานการณ์ในยูเครนนั้นล่าสุดกองทัพยืนยันว่ารัสเซียได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยโดรนชาเฮด136 21ลำรวมทั้งขีปนาวุธใส่หลายเมืองของประเทศในระหว่างที่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนยังเดินทางเยือนในกรุงมอสโกขณะที่ธนาคารโลกประเมินค่าใช้จ่ายในการบูรณะและฟื้นฟูที่จำเป็นของยูเครนล่าสุดพุ่งขึ้นไปที่ 411,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว13ล้านล้านบาทโดยต้องเร่งฟื้นฟูภาคการขนส่งบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานแต่คาดว่าการบูรณะจะใช้เวลาหลายปีอย่างไรก็ตามตัวเลขประมาณการดังกล่าวควรถูกมองว่าเป็นขั้นต่ำสุดเนื่องจากความจำเป็นต่างๆจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตราบใดที่สงครามลากยาวออกไปด้านเดนิสชามิฮาวนายกรัฐมนตรียูเครนยอมรับว่าโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานบ้านเรือนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญการปลดชนวนทุ่นระเบิดทางเศรษฐกิจและมนุษยธรรมเป็นเป้าหมายหลักของปีนี้ทั้งนี้รัฐบาลได้เริ่มบูรณะในดินแดนที่กองทัพสามารถปลดปล่อยจากการถูกยึดครองแล้วแต่ปริมาณความเสียหายและการฟื้นฟูที่จำเป็นยังไม่รวมถึงข้อมูลในดินแดนที่ถูกยึดครองอยู่ในปัจจุบัน